หนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงงานประกอบรถยนต์ Mercedes-Benz ในประเทศไทยนั่นคือการได้สิทธิ์ในการประกอบรถยนต์ Mercedes-AMG ซึ่งถือว่าเป็นซับแบรนด์สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงจาก Mercedes-Benz และนี่คือผลผลิตล่าสุดจากโรงงาน Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC PlusMercedes AMG GLE 53เปิดตัวด้วยราคา 5,990,000 บาทนะครับมีอะไรแตกต่างไปบ้างแน่นอนครับนี่คือสัญลักษณ์ของความเป็น AMG ชุดกระจังหน้ามากับดีไซน์แนวตั้งอย่างนี้นี่คือสัญลักษณ์ของความแรงในแบบ AMG นะครับนอกจากนั้นก็จะมีชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับเขาจะมากับเส้นสายที่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแตกต่างจากตัวปกติที่จะมาในสัญลักษณ์ของความเป็นดวงดาวไฟหน้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับ Multi Beam LED ของ Mercedes-Benz นะครับให้ลำแสงส่องไกลถึง650เมตรสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนั้นนี่ครับมากับเส้นที่อยู่ตรงกลางแบ่งครึ่งแบบสัดส่วน 50-50 พอดีนะครับเส้นสันตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกดูใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนนะครับล้อและยางมากับขนาด21นิ้วด้านหน้าเป็น27545 ZR21 ด้านหลังเป็น315/40 ZR21 ทำไมผมต้องพูด ZR เพราะนี่คืออย่างที่รองรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างมั่นใจสำหรับดีไซน์ทางด้านท้ายดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างสักเท่าใดนักแต่ความเป็นจริงมันมีไฮไลท์อยู่ทางด้านล่างนี่ครับตัวชุดสปอยเลอร์ล่างมากับดีไซน์ของ AMG แล้วท่อไอเสียมากับสัญลักษณ์ AMG นะ4ท่อออกแท้ๆออกจริงนะครับและสิ่งสำคัญที่ผมบอกนั่นคือการมีดิฟฟิวเซอร์ตรงด้านนี้นะครับดียังไงใช่ครับเวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงรถคันนี้จะทรงตัวดีและเทคโนโลยีนี้มาจากสนามแข่งฟอร์มูล่า1นั่นเองสำหรับการตกแต่งภายในของ Mercedes-AMG GLE 53นะครับแตกต่างจากตัวปกติอย่างชัดเจนมากๆสลัดคราบความเป็นรถบ้านออกไปใส่ความเป็นรถแข่งเข้ามาเบาะและชุดหนังทั้งหมดเป็นสีดำเดินได้แดงเป็นหนังแท้สลับหนังกลับด้วยนะครับไฮไลท์สำคัญนั่นคือตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ AMG และมีสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ารถจะไปทางไหนให้หักเลี้ยวไปทางนั้นนั่นเองนะครับตัวเบาะนั้นเป็นเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตสไตล์ของ AMG เลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับการเป็น Mercedes AMG นั่นคือใช่ครับ Safety Belt สีแดงครับเป็นสัญลักษณ์ของความแรงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะมีในส่วนของตัวหลังคาสลูปเป็นพาโนรามิกสลูปบานใหญ่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็นแบบแผงยาวแบ่ง2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นการคอนโทรลบรรดาฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานในรถส่วนทางด้านขวามือตรงนี้เป็นหน้าปัดที่จะแสดงผลข้อมูลการขับขี่แล้วก็การปรับเซตในส่วนของการขับขี่ด้วยนะครับมาว่ากันที่ตัวหน้าจอกลางตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหน้าจอขนาด 12.3 นิ้วนะครับเป็นจอระบบสัมผัสนี่ครับควบคุมสั่งการง่ายๆด้วยปลายนิ้วนี่เองหรือถ้าไม่ถนัดตรงนี้ก็แค่ใช้มือมาจัดการที่ทัชแพดตรงนี้ได้ครับทัชแพดก็ลื่นสะดวกดีง่ายและข้างๆทัชแพดก็จะมีปุ่มที่จะคอยควบคุมสั่งการการขับขี่นะครับนี่ฮะปรับได้หมดนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะมีโหมดการขับขี่เยอะมาก7โหมดได้นะครับ Trail Slippy Individual Comfort Sport Sport Plus นะครับนอกจากนั้นนี่กล้องรอบคันนะครับพร้อมกราฟิกสวยงามนะครับคอนโทรลง่ายๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะเจ๋งบอกเลยนะครับแผนที่ก็กดแค่นี้เองเราก็จะได้แผนที่แล้วนะนอกจากนั้นเรายังมีปุ่มที่จะปรับในส่วนของรายละเอียดย่อยลงมาก็คือในส่วนของโช๊คนี่อยากให้โช๊คเป็นแบบสปอร์ตก็ปรับได้สปอร์ตพาร์ทหรือว่า
คอมฟอร์ตเลือกได้นะครับเฉพาะส่วนต่างๆและไฮไลท์อีกหนึ่งสำคัญครับคือการปรับความสูงของตัวรถครับนี่แค่กดเท่านั้นครับยกขึ้นนี่ฮะรถค่อยๆสูงขึ้นแล้วในกรณีที่เราต้องการลุยน้ำท่วมหรือว่าเจอเนินใหญ่ๆใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับส่วนการควบคุมหน้าปัดนะครับก็จะใช้นี่ครับแป้นทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ทางด้านบนนะครับใช้งานยังไงนี่ฮะแค่ปรับตรงแค่แตะตรงนี้แล้วก็เลื่อนเป็นระบบซอฟท์ทัชนะครับนี่ครับเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะคอนโทรลเปลี่ยนหน้าจอนี่ไม่ว่าจะเป็นผลการขับขี่การขับการใช้พละกำลังรวมถึงแผนที่ก็ได้ด้วยนะและนี่ตัวระบบเสริมความปลอดภัยโอ้ครบถ้วนนะครับนอกจากนั้นนี่เห็นไหมมันสามารถที่จะเรียกหน้าจอทั้งหมดออกมาคอนโทรลได้แบบนี้เลยครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบเป็นพิเศษนั่นคือปุ่มนี้ครับแค่เพียงคุณกดปุ๊บคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลเบาะข้างๆได้เลยดีงามชอบจริงๆนะครับและฟังก์ชันสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือ Mercedes Me และ SOS นี่คือระบบโทรโทรศัพท์ฉุกเฉินในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือในกรณีที่แอร์แบ็กทำงานระบบนี้จะโทรทันทีนะครับหัวใจสำคัญของ Mercedes AMG GLE 53 อยู่ที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับ EQ Boost พิกัดกำลังอยู่ที่435แรงม้าแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9สปีดการใช้ EQ Boost เข้ามาช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องมีสายพานหน้าเครื่องอีกต่อไปนะครับเพราะว่า EQ Boost รับหน้าที่ในการดูแลรอบเครื่องยนต์เบาระบบปรับอากาศเป็นระบบไฟฟ้าแล้วหลายคนมองว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นมีโครงสร้างเหล็กอยู่ทางด้านหน้าเลยตรงนี้เขาออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการชนคนการดีไซน์โครงสร้างตัวถังตรงนี้มาในแนวเฉียงเวลาที่เกิดแรงปะทะทั้งทางด้านหน้าและทางด้านข้างมันจะกระจายแรงออกไปเซฟตี้ในส่วนของห้องโดยสารจะไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายน้อยลงไปนั่นเองนะครับด้านระบบเสริมความปลอดภัยนั้นใส่มาให้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESP ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนแล้วก็ Blind Spot Monitoring คือระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ทางด้านข้างถุงลมนิรภัยจัดให้ถึง11ตำแหน่งพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับในขณะที่สุดท้ายระบบช่วยจอดก็มีมาให้และกล้องมองรอบคัน360องศาอีกหนึ่งฟังก์ชันสุดท้ายระบบสังเกตภัยนั่นคือระบบช่วยเบรกฉุกเฉินตัวนี้มีกล้องที่จะคอยจับในแง่ของรถทางด้านหน้านะครับเพื่อป้องกันการชนนั่นเองเรียกว่าครบถ้วนในส่วนของระบบความปลอดภัยสุดท้ายเปรียบเทียบกับ GLE ด้วยกันตัวนี้แพงขึ้นมา1ล้านกว่าบาทแล้วสิ่งที่ได้กลับมาล่ะครับคือพละกำลังที่มากขึ้นระบบการขับเคลื่อนระบบการขับขี่ได้การตกแต่งภายในถามผมว่าคุ้มไหมถามคุณดีกว่าว่าคุณอยากได้ความเป็น AMG คุณอยากได้เทคโนโลยีจากสนามแข่งหรือไม่เอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อรุ่นธรรมดาแล้วใช้เงินอีกล้านกว่าบาทได้สมรรถนะเท่านี้ไหมไม่ได้นะได้การรับประกันด้วยไหมไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเอาไปทำเองดังนั้นบอกเลยว่า GLE 53คุ้มค่ามากถ้าคุณอยากได้ความแรงและความอเนกประสงค์ในหนึ่งเดียวกับราคาค่าตัว 5,990,000 บาทคุ้มเชื่อผม